ื่องของไมเกรนเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใน Google เนาะทุกคนเวลาป่วยเป็นโรคนะก็จะไปหาอากูปวดหัวทำยังไงปวดหัวไมเกรนทำยังไงวันนี้นะเนจะมาเล่าเรื่องปวดหัวไมเกรนให้ฟังกันนะคะใครมีเพื่อนแชร์ไปนะหรือว่าใครที่ปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนรวมถึงปวดทั้งหมดอาการปวดทั้งหมดเนจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบใครเข้ามาฟังไม่ทันเดี๋ยวเนจะตัดต่อเป็นคลิปเป็นช็อตสั้นๆสั้นๆสั้นๆเพื่อว่าวันนี้ต้องการที่จะให้ข้อมูลเรื่องของปวดหัวไมเกรนแบบชัดเจนด้วยเนาะซึ่งปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะมันเป็นการตั้งชื่อนะเพื่อนๆตั้งชื่อของทางการแพทย์ปัจจุบันเนาะเขาก็จะตั้งชื่อว่าปวดหัวไมเกรนมันเป็นชื่อของเขาซึ่งเขาก็จะมียารักษาตามแพทย์ปัจจุบันสำหรับใครที่ปวดหัวไมเกรนนะคะวิธีการจะจัดการเนี่ยก็ต้องคือถ้าสมมติว่าไม่ปฏิบัติองค์รวมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะกับการที่จะไม่ปวดเพราะว่าเนสเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการปวดหัวไมเกรนมาซึ่งเนสจะเล่าให้ฟังแบบให้ฟังให้เพื่อนๆเข้าใจระบบของร่างกายเนาะเพราะถ้าเกิดร่างกายเขามีอาการปวดทุกชนิดปวดมีอาการบวมมีอาการคันมีอาการผื่นอะไรที่มันเกี่ยวกับอาการความรู้สึกทางร่างกายปวดตึงบวมแดงทั้งหมดเนี้ยเกิดจากภาวะการอักเสบของร่างกายทั้งสิ้นเลยค่ะถ้าร่างกายปกติจะไม่มีอาการปวดไม่มีอาการผื่นไม่มีอาการคือไม่อักเสบอ่ะมันอักเสบอยู่ข้างในนะอันเนี้ยอธิบายกันแบบว่าภาษาเข้าใจกันง่ายๆถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเขาจะบอกว่าลมตะกังนะแล้วทีนี้วิธีการแก้นะคะการแก้เนี่ยปลายเหตุการแก้คือการใช้ยาเคมีเนี่ยแก้ชะงักนักเลยนะคะเพื่อนๆอันเนี้ยพูดจันตรงๆนะไมเกรนเนี่ยพอรองได้กินยาไมเกรนของหมอเนี่ยดีมากเลยนะคะมันจะลดอาการปวดแบบปึ๊บเดียวลดปวดมากเลยค่ะแต่ผลข้างเคียงของเขาก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าพวกกลุ่มยาไมเกรนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกลุ่มคล้ายๆยาฮอร์โมนนะคะยาฮอร์โมนคือมันจะมีผลต่อเลือดที่เป็นคลัสเตอร์ทำให้เลือดมีการเกาะตัวแข็งตัวและทำให้ระบบปลายประสาทเนี่ยเกิดการชาเนาะที่เขาโพสต์ออกมาว่ากินยาไมเกรนเยอะๆระวังนะมือดำเท้าดำเพราะว่าหลอดเลือดดำเนี่ยมันมีปัญหาเนาะพอเรากินไปมากๆยาไมเกรนอย่างที่เนบอกนะมันวิธีการของเขาจะไปหยุดเวลาคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยบางสูตรก็ให้กินกาแฟมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่บางสูตรก็จะบอกว่ากินกาแฟแล้วยิ่งเป็นอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงอ่ะต้นตอนจริงคือการอักเสบแต่เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยวิธีไล่ดูปลายเหตุนะคะมันก็ดีนะเพราะว่ามันคือการดูการหลีกเพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้เรากระตุ้นไมเกรนคนที่มีภาวะไมเกรนนะคะ1อาการไมเกรนกับอาการปวดหัวแบบธรรมดามันจะแตกต่างกันแต่จริงๆอ่ะต้นตอถ้าพูดในระบบของระบบชีววิทยาหรือระบบองค์รวมของร่างกายมาจากสาเหตุเดียวกันคือความอักเสบที่เกิดจากความบกพร่องของเซลล์ในร่างกายนะคะทีนี้คนที่เป็นไมเกรนเนี่ยอะไรบ้างที่จะกระตุ้นไมเกรนนะเช่นอันดับแรกเลยคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยเสียงดังไม่ได้ร้อนไปไม่ได้หนาวไปก็ไม่ได้กินเผ็ดไปก็ไม่ได้หรือเห็นแสงจ้าแสงแดดเยอะๆก็ไม่ได้ควันบุหรี่ก็ไม่ได้หรือว่าจะแพ้อาหารผงชูรสอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเราเองถ้าสมมุติว่าเราแพ้ตัวไหนเราก็ต้องไปจำกัดกินหวานจัดมากเกินไปก็จะปวดหัวหรือว่าเวลาที่เกิดความเครียดนอนน้อยก็จะปวดหัวอันนี้คือปัจจัยที่ไปกระตุ้นซึ่งคนที่เป็นไมเกรนนะคะจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอย่างบางทีเขาอยู่ในที่อึกกระทึกครึกโครมเขาก็จะไม่ปวดหัวคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจะมีภาวะของหลอดเลือดภายในเม็ดเลือดเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะบวมนะคะพอเม็ดเลือดแดงบวมภายในหลอดเลือดนะมันจะปวดหัวอันนี้คือจุดอ่อนของคนที่เป็นไมเกรนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะมันเป็นเหมือนโรคประจำตัวที่มีมาแต่กำเนิดเกิดมาเหมือนกันแต่ทีเนี้ยพื้นฐานของคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจะไม่เหมือนกันทุกคนเพราะบางคนคือมันมีการพัฒนาเนาะเดิมเนี่ยมันจะปวดหัวก่อนแล้วก็จะพัฒนาเป็นไมเกรน
บางคนที่จะไปรู้ได้ว่าเป็นไมเกรนก็ต้องไปหาหมอซึ่งหมอก็จะระบุว่าเป็นไมเกรนแต่จริงๆแล้วโรคนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากภาวะความบกพร่องของร่างกายที่คำว่าบกพร่องนะคะพูดตรงๆนะระบบร่างกายเนี่ยเวลาที่เราดูแลและรักษาทุกโรคดูแลและรักษาแบบองค์รวมที่เหมือนกันหมดถ้าเป็นแบบธรรมชาติบำบัดนะคะจะไม่มาแยกว่าโรคนี้ต้องทำแบบนั้นโรคนั้นต้องทำแบบนี้เราแก้ที่องค์รวมแล้วทุกโรคมันจะหายไปการจะแก้ที่องค์รวมเนี่ยร่างกายจะเกิดภาวะการอักเสบก็ต่อเมื่อเจอการกระตุ้นแต่ถ้าเกิดร่างกายเนี่ยมีระบบภูมิต้านทานที่ดีภาวะการอักเสบนั้นก็จะถูกจัดการไปซึ่งสิ่งที่สำคัญของร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วคือระบบสมดุลนะคะซึ่งคำว่าสมดุลเนี่ยในร่างกายจะมีจุลินทรีย์แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยในร่างกายเนาะกลุ่มของปกติร่างกายจะมีเซลล์ของตัวเองนะแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เซลล์ของตัวเราก็คือจุลินทรีย์เนาะจุลินทรีย์เขาจะแบ่งเป็น4แบบแบคทีเรียยีสต์เชื้อราเชื้อไวรัส4แบบเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเยอะๆๆๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวปกป้องร่างกายของเรานะอันนี้โรคไมเกรนหรือว่าโรคอื่นทุกโรคเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนะคะคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยสังเกตตัวเองตั้งแต่เกิดนะเอาตั้งแต่เกิดเลยนะเนี่ยจะเล่ามาตั้งแต่แรกเกิดอุแวะอุแวะมาเลยนะคะจริงๆแล้วมันเกิดมาจาก DNA นะคะ DNA พ่อแม่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยรับพันธุกรรมจากแม่มาเยอะๆๆแล้วแม่มีอาการปวดหัวแม่เดิมเป็นโรคปวดหัวมีอาการที่เกี่ยวกับปวดหัวปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีกรรมพันธุ์พ่อแม่มาเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นเนี่ยอันนี้1ข้อไปแล้วนะอันที่2คือพอเรากำเนิดเกิดมาปุ๊บการไม่รู้เรื่องอาหารการกินเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารแบบไหนจะต้องกินอะไรนะอันนี้คือสาเหตุข้อที่2สาเหตุข้อที่3ความบกพร่องของร่างกายความบกพร่องเนี่ยมันมาตั้งแต่ DNA ตั้งแต่ยีนตั้งแต่กำเนิดแล้วนะคะเพื่อนๆความบกพร่องแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้ด้วยการไปตรวจโครโมโซมเนี่ยชัดแจ่มมากเลยถ้าคนมีเงินเยอะๆแต่ตัวเนสเนี่ยรู้ได้เพราะว่าเนสไปตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงด้วยไปตรวจร่างกายตอนที่มีลูกเนี่ยแล้วหมอบอกว่าเนสเนี่ยเป็นพาหะแฝงคือคนที่เป็นพาหะแฝงเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะแตกตัวเร็วเขาเรียกว่าเม็ดเลือดแดงจะตายไวอะค่ะพอตายไวมันก็เหมือนแบบแทนที่เราจะมีสารอาหารเพียงพอเนาะครบ4เดือน3เดือนเอ้าสารอาหารตายหมดแล้วแล้วถ้าเราอ่ะกินสารอาหารเข้าไปไม่พอนะเราก็จะกลายเป็นคนที่เพลียอ่อนแรงเหนื่อยเลือดที่ไม่เพียงพอนะคะเวลาเขาจะนำไปใช้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคนที่ปวดหัวมาตั้งแต่เด็กสังเกตตัวเองนะเนี่ยเป็นคนที่ปวดหัวตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบและความไม่รู้ของเราเนาะเราก็ใช้วิธีอันนี้เล่าให้ฟังแบบเล่าประวัติตัวเองด้วยนะว่าใช้วิธีไปโรงเรียนเนี่ยก็จะตักน้ำเป็นเด็กโรงเรียนวัดนะคะตักน้ำในตุ่มในบ่อเนี่ยตักขึ้นมาแล้วก็เอาหัวจุ่มลงไปค่ะพอเอาหัวจุ่มแล้วแบบโอ้โหมันเย็นสบายมากเลยตามภาษาเด็กนะแต่เนเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือหลักการของธรรมชาติบำบัดพอไปฟังคุณป้านิดาเล่าเออนี่แหละหลักธรรมชาติบำบัดในค่ายหมอเขียวเวลาใครปวดหัวเป็นอะไรเขาจะใช้ผ้าชุบน้ำพันหัวโพกหัวเช็ดมันก็คือหลักการง่ายๆอันนี้เป็นการระบายพิษนะระบายพิษแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างในนะคะความบกพร่องของร่างกายเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องอาหารซึ่งเนสจะไล่เลียงเรื่องตัวเองให้ฟังทุกคนจะได้เข้าใจว่าภูมิต้านทานของเราลดลงได้อย่างไรนะตอนที่เป็นเด็กๆนะคะเนสเนี่ยเป็นภูมิแพ้อาหารแบบแฝงคนที่เป็นภูมิแพ้อาหารแบบแฝงเนี่ยเกิดมาจากความบกพร่องตั้งแต่ระดับของยีนของ DNA แล้วค่ะแต่เราไม่รู้ตัวไงคะเพราะเราไม่ได้มีเงินไปตรวจร่างกายแล้วเราไม่ได้เรียนรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะพอคนที่มีภาวะอาหารภูมิแพ้แบบแฝงเนี่ยกินบางอย่างก็จะแพ้อย่างนี้เนี่ยแพ้โปรตีนจากไข่ขาวนะคะแล้วความที่บ้านยากจนก็จะกินแต่ไข่เนี่ยเป็นอาหารที่วิเศษตอนที่กินเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรค่ะเพื่อนๆแต่ว่าภูมิแพ้อาหารแบบแฝงเนี่ยร่างกายพอกินไปเยอะร่างกายเขาก็จะเกิดอาการที่พอมันสู้ไม่ไหวนะในลำไส้จุลินทรีย์ตัวที่ดีมันน้อยเนี่ยลำไส้มันจะเกิดการมีช่องว่างเกิดการอักเสบเชื้อก่อโรคเนี่ยมันจะสามารถแทรกแซงเข้าไปในผนังลำไส้ได้นะนั่นแหละมันก็จะเกิดปัญหาลำไส้ท้องอืดลำไส้บวม
ทีนี้แหละมันก็จะเกิดการอักเสบไปเรื่อยๆเรื่อยๆลำไส้ก็จะไม่ปกตินะคะคำว่าไม่ปกติระบบขับถ่ายจะไม่ปกติบางคนก็จะถ่ายแข็งบางคนก็จะถ่ายเหลวอันนี้เกิดจากภาวะที่เราปล่อยให้มีการอักเสบบ่อยๆอักเสบบ่อยๆกว่าไม่รู้ไงเพื่อนๆแล้วพอเสร็จแล้วพอเล่าประวัติตัวเองด้วยทุกคนจะได้ฟังไปนะพอเราไม่รู้เราก็กินอาหารทั่วไปเพราะความไม่รู้ซึ่งเนี่ยตั้งแต่อายุ 8-9 ขวบเนี่ยปวดหัวตั้งแต่ 8-9 ขวบนะคะแล้วเนไปเล่าประวัติให้หมอฟังว่าเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะเราชอบเล่นสไลด์โค้งลื่นแล้วหัวฟาดพื้นหมอเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณควรจะสมองเส้นเลือดสมองแตกตายไปแล้วมันไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวแล้วพอเนี่ยก็มานั่งสืบสวนเรื่องราวของตัวเองนะคะว่าพออายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบปวดหัวมาตลอดเลยแล้วก็ใช้ยาพารากินยาพาราเอานะกินยาพาราตลอดเวลาจนกระทั่งมีประจำเดือนตอนอายุจะ15แล้วนะคะพอเริ่มมีประจำเดือนยิ่งปวดมากขึ้นค่ะเพื่อนๆยิ่งปวดมากขึ้นก็จะกินยาพารากินยาพารามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแต่ตอนนั้นน่ะมันจะปวดสักเดือนนึงครั้งนึงหรือว่าถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นมันก็ไม่ปวดถ้ามีอะไรกระตุ้นมันก็ปวดแต่เราก็มีชีวิตอยู่แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปวดหัวก็กินยาไปอย่างนั้นจนกระทั่งมีเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นคนที่สังเกตเนี่ยว่าเห็นเธอทีไรเธอก็กินยาพาราทุกครั้งเลยเนาะกินยาพาราตลอดเวลาแล้วพอเสร็จแล้วนี้มีประจำเดือนโอ้โหเพื่อนๆนอกจากปวดหัวแล้วเพิ่มมาอีกคือปวดท้องประจำเดือนนะคะแล้วทำให้นี้ต้องไปหาหมอแล้วหมอก็ระบุว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นโรคไมเกรนแล้วเนี่ยก็ไปไล่หาหมอทุกโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลประสาทที่กรุงเทพที่จันทบุรีที่ว่าอาจารย์หมอเก่งๆๆๆไปตรวจสายตาไปเอ็กซเรย์ไปสแกนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมอก็ระบุว่าเป็นไมเกรนพอเป็นไมเกรนปุ๊บเราก็เข้าสู่ระบบของการใช้ยาเนาะแล้วเราก็ได้มารู้จักยาซึ่งก่อนที่จะไปเข้าระบบหมอเนี่ยคุณอาเนี่ยเป็นคนเอายาคาฟากอดมาให้กินโหมันวิเศษมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่เนททรมานกับอาการปวดหัวมันจะเป็นยังไงรู้ไหมคือเวลาที่มีอาการปวดหัวไมเกรนแล้วเนี่ยมันจะมีอาการนำก่อนเนาะมันจะมีอาการนำแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราจะปวดเยอะแล้วเราก็จะอาเจียนค่ะเราจะอาเจียนเยอะมากเลยแล้วพออาเจียนแล้วกินยากินอะไรก็ไม่หายนะคะแล้วบางทีปวด3วันเลยอะอยู่3วันแล้วก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นแล้วนอนแบบว่าเนี่ยก็จะดึงหัวตัวเองนะดึงกระชากหัวกระชากหัวแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นทรมานมากเลยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเนาะจนกระทั่งมีลูกตอนช่วงมีลูกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะ1ปีมีลูกไม่ปวดหัวเลยทั้งปีเลยค่ะลูกโชคดีไปนะทีนี้พอรู้จักยาคาฟากอดครั้งแรกโอ้โหมันมหัศจรรย์ Amazing มากเลยเพื่อนๆมันหายปวดไปเลยนะคะมันหายปวดเพราะว่าอย่างที่เนบอกคาฟากอดมันเป็นกลุ่มที่อันนี้จะทำภาพให้เพื่อนๆดูนะเลือดของเราเนี่ยเป็นเหมือนรากไม้ค่ะสมมติว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีรากฝอยรากฝอยรากเล็กรากใหญ่รากฝอยเนาะเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยไมเกรนเนี่ยเวลาเขาเกิดไมเกรนหลอดเลือดมันจะขยายตัวพอมันขยายตัวปุ๊บเม็ดเลือดแดงมันจะบวมค่ะแล้วมันบวมทีนี้ทำไงล่ะไอ้เจ้ายาคาฟากอดเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะไปหยุดไอ้การขยายหลอดเลือดเนี้ยให้ฟึบแบบบล็อกลงไปเลยโอ้โหมันหายปวดทันทีเลยเพื่อนๆมันเหมือนเวลาที่รากไม้มันสมมติว่าเรากำลังรดน้ำไปแล้วน้ำมันดูดฟึบลงไปอย่างเงี้ยมันก็หยุดเลยหยุดปวดเลยเนาะโอ้โหแบบมหัศจรรย์ดีมากเลยเนี่ยชอบมากเลยแต่ทีนี้ยาเนี่ยดีนะคะแต่เราไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยมันกระตุ้นโรคโอเคพฤติกรรมเนี่ยเรารู้แล้วว่าควันบุหรี่เนี่ยเราเจอไม่ได้ร้อนมากก็ไม่ได้หนาวมากก็ไม่ได้เหม็นมากก็ไม่ได้อยู่ในที่อึกทึกครึกโครมก็ไม่ได้แต่ชีวิตเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวนะเนี่ยลำบากมากเลยตรงที่ว่าต้องอยู่ในห้องประชุมเย็นๆแล้วมีภาวะเครียดทำงานข่าวงานอะไรเอกสารมันจะมีแต่ความเครียดแล้วพอเราเครียดเนาะโอ้พอเวลาไมเกรนมันจะมาเรารู้แล้วอาการจะมาแล้วเราจะรู้ตัวไมเกรนมันจะมีอาการนำก่อนนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรนะเพื่อนๆเนี่ยผ่านการอ้วกแล้วอ้วกอีกอ้วกจนเป็นผู้ชำนาญการอ้วกแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอ้วกเนี่ยมันคืออะไรคนข้างนอกเขาก็เข้าใจว่าอุ๊ยอาการหนักถ้าอ้วกนะแต่จริงๆตอนหลังมาเรียนรู้คือร่างกายต้องการขับพิษออกให้เร็วที่สุดก็จะอาเจียนออกไปนะคะแล้วพอตอนหลังเรียนรู้เนี่ยถ้าจะอ้วกเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองอ้วกไปเลยจะได้โล่งแต่ทีนี้อย่างที่บอกเวลาที่เราทำงานเนี่ยแล้วเราจะมานั่งปวดหัวไม่ได้เนาะ
พราะบางอย่างบางทีเราจะต้องมีเข้าห้องประชุมนะแล้วเราจะมาโอ้ยปวดหัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็เกิดการกินยาดักเข้าไปกินยาดักเข้าไปนี่แหละถ้าสมมติว่าเราปล่อยถึงจุดนี้นะจุดที่กินยาดักแล้วเนี่ยมันจะปวดหัวจากการติดยาเออมันจะมี2เวอร์ชั่นนะคนเป็นไมเกรนเนี่ยมันจะเป็นไมเกรนตอนแรกๆก่อนไมเกรนปกติบางคนเป็นเดือนละครั้งหรือบางคนเป็นอาทิตย์ละครั้งนะแล้วต่อมามันจะพัฒนาการไปเป็นแบบติดยาค่ะเพราะว่าด้วยความที่กลัวการพอเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันทรมานแบบมันไม่อยากจะอ้วกก็ไม่อยากจะนอน3วันแบบไปไหนก็ไปไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ามันจะปวดอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้คืออาการปวดไมเกรนนะจากนั้นพอเริ่มติดยาก็กินยาคาฟากอตแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะรู้เลยว่างานนี้จะต้องปวดหัวกินดักไว้ก่อนเลยค่ะพอกินดักไว้แล้วเป็นไงล่ะเริ่มยาเนี่ยเริ่มจะกินมากขึ้นเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าอาการที่แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกินแล้วมันไปยิ่งเขาเรียกดื้อยาดื้อยาต้องเพิ่มยามากขึ้นต้องกินถี่ขึ้นกินมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมากินยาคาฟากอตนะคะเพื่อนเนะกินยาปฏิชีวนะทุกตัวเนื่องจากก็ป่วยมาตั้งแต่เล็กเนาะพอเป็นหวัดก็กินยาปฏิชีวนะแก้ไอเนะจะไม่ยอมให้ตัวเองไอเด็ดขาดเพราะเนะรู้สึกว่าคือการเจ็บป่วยอันนี้เนะเกลียดการเจ็บเกลียดการป่วยเกลียดการคัดจมูกคือก่อนหน้าที่จะเป็นไมเกรนทุกคนลองสังเกตตัวเองนะเราจะเป็นภูมิแพ้มาก่อนเนะเนี่ยเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเป็นไซนัสแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะผดแล้วก็อะไรนะที่มันเป็นภูมิแพ้ที่เขาเรียกอะไรนะลมพิษเป็นลมพิษตอนเด็กๆนี่เนี่ยเล่ามาแบบว่าประวัติทุกคนจะได้ฟังเนาะเป็นมาหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะด้วยความไม่รู้เนาะยายเนี่ยก็จะซื้อยาทุกชนิดมาให้กินโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแล้วก็คาลามายแล้วเนี่ยจะต้องผจญชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะเนี่ยเป็นน้ำมูกไหลตลอดเวลาแล้วก็จะงึดหอบหืดเนาะแล้วยายก็จะรำคาญเราจะเป็นเด็กที่คนอื่นรำคาญเนี่ยเพราะมันจะคืดจมูกแล้วก็เพราะว่ามันน้ำมูกมันไหลตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วมันคือกระบวนการที่ร่างกายต้องการที่จะขจัดพิษออกไปแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องไงคะมันก็น้ำมูกไหลแล้วก็จะคืดแล้วก็เอาออกไปอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะรำคาญเรายายเขาก็จะหาวิธีจัดการเนี้ยด้วยการเอาเนี้ยไปก่อไฟแล้วก็ไปลมฟันแล้วก็ไปเอาใบยาสูบมาแล้วก็สูบให้เราสูบเพื่อเอาพ่นออกจมูกนี่ก็เลยเป็นปอดอักเสบอีกโรคหนึ่งนะเพื่อนๆโอซีรีส์การเป็นโรคของเนี่ยเยอะมากอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วอันนี้แหละมากินยาคาฟากอตเล่าถึงไมเกรนต่อบางคนปวดหัวไมเกรนเนาะไมเกรนเนี่ยมันจะพัฒนาคือ1มันเป็นไมเกรนแล้วก็มากินยาแล้วคนที่อยู่ในโหมดติดยาเนี่ยทรมานมากตรงที่ว่ามันเลิกไม่ได้นะคะพอมันเริ่มไม่ได้มันติดยาแล้วทีนี้พอเข้าระบบหมอก็จะพยายามทำทุกวิถีทางหมอเนี่ยจริงๆแล้วเขาดีกับเรานะเขาต้องการให้เราหายเนาะก็จะมียากันชักนะคะถ้าใครเคยเข้าระบบหมอนะมียากันชักยากันชักเนี่ยตอนที่เราน้ำหนักเยอะพอกินเข้าไปน้ำหนักเราจะลดลงนะคะแต่หัวใจทำงานหนักมากเลยเพื่อนๆโอ้โหหัวใจทำงานเหมือนคนแก่อายุ70-80อะแล้วซึ่งตัวเนทเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้หมายถึงว่ารู้ว่ายาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงเนะก็ไปศึกษาแต่ตอนเด็กเหมือนกันนะกินสารสกัดตั้งแต่อายุ15เหมือนกันนะเพราะว่าเนะต้องการปกป้องในส่วนของตับของเนะหัวใจของเนะเนาะเนะก็เรียนรู้เรื่องสารสกัดแล้วก็กินร่วมคู่กันมาด้วยนี่แหละค่ะแล้วพอเสร็จแล้วหมอให้กินยากันชักก็ไม่ดีขึ้นเปลี่ยนยาใหม่ยากันชักเนี่ยมือปลายเท้าเราจะชาเนาะก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นยาขยายหลอดเลือดยาขยายหลอดเลือดเนี่ยกินแล้วตัวจะบวมอ้วนน่ารักใช่แบบแต่เนก็จะตัวบวมบวมนะตอนนั้นอะแต่มันก็ดีบางคนก็ชอบตัวบวมเนาะแต่ไม่หายปวดหัวเพื่อนๆคำว่าไม่หายปวดหัวคือว่าในระหว่างวันเนี่ยเราไปทำงานเรายังปวดหัวเราก็ต้องกินคาฟากอตอีกแล้วพอคาฟากอตเอาไม่อยู่หมอจะมียาเพิ่มคือยาธรรมดอนตัวอันตรายเลยธรรมดอนเนี่ยนะถ้าใครรู้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นคล้ายๆแบบกลุ่มยาเสพติดอะเพื่อนๆแต่มันดีมากเลยกินเข้าไปแล้วเหมือนฝันฟินอารมณ์ดีนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้แก้ต้นเหตุไงคะเราแก้ที่ปลายเหตุมันก็จะเพิ่มยาไปเรื่อยๆเพิ่มยาไปเรื่อยๆแล้วยาเนี่ยมันมีผลยังไงรู้ไหมยาเนี่ยมันจะไปกดประสาทแล้วยาแล้วเวลากินยาระหว่างที่กินยาไมเกรนทุกคนที่กินยาแก้ปวดจะต้องกินยาโรคกระเพาะกินยาลดกรด
ทุกคนจะเป็นโรคกระเพาะกันหมดซึ่งเนสเนี่ยติดยาถึงขนาดกินพร้อมกันเลยนะมันจะมียามิลาซิดเนาะมิลาซิดแล้วเนสก็กินพร้อมกับยาไมเกรนทีเดียวปึ๊บเพื่อไม่ให้น้ำย่อยมันกัดกระเพาะแล้วเป็นไงล่ะก็มันก็ไปกดเอาไว้เนาะกดการทำงานของปกติกระเพาะเราเนี่ยจะหลั่งกรดเกลือออกมานะคะกระเพาะเราเนี่ยจะสร้างสารเคลือบสำหรับย่อยสำหรับอะไรเงี้ยมันก็เป็นการทำลายแทรกแซงระบบการทำงานของภายในกระเพาะภายในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ปนปี้ไปหมดเลยค่ะแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าคือเนสเนี่ยถึงขนาดไหนรู้ปะถ้ายาเคมีมันดีเราจะกินตลอดชีวิตร่วมกับกินอาหารเสริมนะเพราะนี่ก็กินอาหารเสริมของเนสมาตลอดเหมือนกันแหละแต่ทีนี้ว่าเออพอเริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นไมเกรนเราก็ยังไม่หายไปเนาะพอมันยังไม่หายไปเราก็ยังกินยาไมเกรนตลอดเลยนะเรากินทุกวันทุกวันเลยแต่ว่าเนี้ยจะเริ่มรู้ก็จะกินยาลดลงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเนไปผ่านการทดลองของหมอด้วยการหมอที่เก่งๆในจันทบุรีอะหามาหมดเลยนะคะแล้วยาหมอเนี่ยเราก็เป็นเหมือนหนูทดลองเนาะบางยาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยกินแบบเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมก็อันนั้นน่ะไม่หนักเท่าแล้วก็เหนื่อยด้วยอันนั้นน่ะไม่หนักเท่ายาบางตัวกินแล้วกินข้าวไม่ลงอ่ะจะอ้วกแค่ได้กลิ่นแม่ค้าทำกับข้าวก็จะอ้วกแล้วอ่ะมันมีชีวิตอยู่อย่างแบบโหมันไม่มีความสุขเลยนะนั่นแหละแล้วเนี่ยก็เลยเลิกกินยาหมอไปเลยแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะมันคงไม่ใช่แล้วแหละก็จึงไปฝังเข็มไปฝังเข็มฝังเข็มครั้งแรกกับหมอจีนที่กรุงเทพนะคะหมอหลิวมีคนเขารุ่นพี่เนี่ยเขาแนะนำว่านิ้วเขาล็อกเขาไปฝังเข็มซึ่งการฝังเข็มเนี่ยเอาจริงเนี่ยเพิ่งมารู้ว่ามันคือการระบายพิษแล้วดีมากเลยค่ะฝังเข็มที่ตับฝังเข็มจึ๊ดไฟช็อตขึ้นมาบนหัวใจเลือดขึ้นมาบนสมองโอ้ในโล่งหายปวดหัวไปเลยค่ะเพื่อนๆหายปวดหัวไม่ต้องกินยาเลยอ่ะในรู้สึกแบบโอ้ Amazing มากเลยแต่ทีนี้ไม่ถึงเดือนกลับมาปวดอีกถามว่าทำไมเราถึงกลับมาปวดอีกก็เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะเนาะการฝังเข็มเนี่ยมันเป็นปลายเหตุเหมือนกันนะแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบไม่ได้ใช้เคมีมันดีคือการแก้ปลายเหตุเนี่ยการฝังเข็มมาดีกว่ากินยาเคมีเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ทำลายกระเพาะไม่ได้ทำลายไตไม่ได้ทำลายตับไม่ได้ทำลายกล้ามเนื้อแต่เนี้ยเนี่ยจะต้องไปฝังเข็มแบบเดินทางไปกรุงเทพเนาะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยพอเนี้ยกลับมากินอาหารเนี่ยก็เป็นอีกไปฝังเข็มยังไงก็ยังเป็นอีกก็ต้องกลับมากินยาเหมือนเดิมและไอ้ยาตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันมีผลต่อหัวใจระบบหลอดเลือดและหัวใจของเราอย่างมากเลยนะคะพอไปฝังเข็มแต่ฝังเข็มเนี่ยดีนะถ้าจะใช้แทนยาแก้ปวดเนี่ยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะฝังเข็มอีกอันนึงก็คืออะไรนะนวดการนวดนี่ก็ดีคือเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วการรักษาร่างกายเนี่ยมันมีวิธีการที่เป็นแบบนอกจากยาเคมีแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ยาเคมีได้มันจะดีมากเลยค่ะการนวดเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเนี่ยฟังข่าวว่าอุ๊ยเขานวดแก้อัมพฤกษ์แก้อัมพาตคือเนี่ยเป็นสายเมื่อก่อนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องพวกธรรมชาติบำบัดเลยนะคะเนี่ยพูดตรงๆเลยเพราะเนี่ยไปเคมีแล้วเนี่ยจะไปเคมีให้สุดนะคือเนี่ยถ้าไม่จนตรอกจริงๆอันนี้ก็ยังไม่หยุดยาเคมีนะคะแต่มันมีความจนตรอกก็คือว่าในแต่ละวันที่เนไปทำงานเนี่ยหัวใจมันช็อตค่ะมันเป็นไฟฟ้าช็อตแล้วมันอยู่ๆมันก็แบบต้องมันนอนพักอะแล้วใจมันเต้นเร็วเนาะแล้วเนเหมือนคนแบบจะหมดแรงเหมือนคนจะตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเริ่มมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนวิธีแล้วและอีกอย่างนึงก็คือว่าเรายิ่งกินยาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นหมายความว่าบางทีเราตื่นมาปวดหัวตอนตีหนึ่งอะแล้วพอตีหนึ่งปุ๊บเนก็กินยาร่วมกันเนาะไอตัวคาฟากอดกับทอมาดอนนี่แหละเนมีเพื่อนเป็นร้านเภสัชปกติทอมาดอนเขาจะไม่ขายให้คนทั่วไปนะต้องไปเอาที่หมอแต่เพื่อนเนี่ยเป็นร้านขายยาก็ถูกด้วยได้ของถูกด้วยอยากได้เท่าไหร่เพื่อนจัดให้ได้เลยอะไรนี้เนาะมันก็ยิ่งทำให้เราแบบกินยากินยาแล้วพอทีนี้มันเกิดปัญหาก็คือว่าเนนั่งเนี่ยเนจะปวดหลังมากเลยนะคะนั่งไม่ได้นานไปอย่างไปดูหนังเนี่ยโอ๊ยปวดขึ้นมาบนสมองเนก็ใช้สารสกัดที่ดีๆอะไรที่ว่าดีเลิศระดับไหนเนก็ใช้มาทั้งหมดนั่นแหละซึ่งสารสกัดหรืออาหารเสริมไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะว่ามันก็ช่วยประคับประคองเซลล์ของเราไม่ให้เราเป็นมะเร็งนะอันนี้พูดตรงๆถ้าสารสกัดที่ดีนะมันจะทำให้เราไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคที่แบบโรคอะไรพวกนั้นอ่ะเพราะอย่างน้อยมันก็ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระไปเนาะทีนี้พอเสร็จแล้วจุดสุดท้ายนะคะที่
ที่นี้ไม่ไหวจริงๆก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่ามันทำให้เหนื่อยในทุกวันนะมันเหมือนคนที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วแล้วก็ต้องเพิ่มยาสุดท้ายก็จึงมาสู่วงจรที่แบบว่าต้องเลิกแต่ก่อนหน้านั้นนั่นนี่ก็ไปเซิร์ชหาทุกคนนะว่าเขารักษายังไงกันเขาให้กินอะไรอะไรแล้วก็กินทั้งหมดนะแล้วมันก็แก้ไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่อาหารเนาะจนกระทั่งเนี่ยลองดื่มน้ำปัสสาวะดูเนทก็ดื่มน้ำปัสสาวะมันก็ไม่ช่วยทำให้หายปวดหัวแล้วเนทก็ลดการกินเนื้อสัตว์แต่การลดการกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ดีตรงที่ว่าเอ้ยดีจังเลยอ่ะมันก็ทำให้รู้สึกเวลาปวดก็ไม่ทรมานมากมายมากขึ้นแต่คือตอนหลังมาเนทก็เลยได้มีโอกาสไปเข้าค่ายที่แพทย์วิถีธรรมเนาะไปดูการทำอาหารเขาแต่นั่นแหละแล้วพอก็จึงไปรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาหารมันมีผลมากเลยเนาะแล้วก็แต่ว่าตอนที่ไปที่ค่ายเนี่ยเนทก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะเพื่อนๆเพราะว่าไมเกรนเนี่ยไปอยู่ในค่ายเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆเลยเนาะในค่ายเนี่ยอากาศจะร้อนมากแล้วคนเป็นไมเกรนเนี่ยร้อนไม่ได้เสียงดังก็ไม่ได้อดนอนก็ไม่ได้มันก็จะปวดหัวเนทอยู่ไม่ครบหรอกค่ะเพราะว่าไมเกรนน่ะจะทนอะไรพวกนั้นไม่ค่อยได้นั่นแหละแล้วพอเนทกลับมาแต่เนทได้เรียนรู้อาหารตอนนี้เนทรู้แล้วว่าอ๋อที่แท้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนี่เองเนทก็เลยมาจัดการเรื่องอาหารการกินนั่นแหละอาหารการกินมันจึงมีผลมากเลยนะคะพอเราทดลองกินแบบไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่กินโซเดียมเราก็กินรสชาติที่มันแบบที่เนททำในคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่ปวดหัวอันนี้แหละมันช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครปวดหัวไมเกรนนะวิธีแก้คือต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือที่อาหารเนาะแต่เนทจะบอกแบบนี้นะคะว่าโรคประจำตัวของคนที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยอย่างเนทเนาะเนทมีพื้นฐานโรคประจำตัวคือเลือดตายเร็วหมายถึงว่าเลือดเนทเนี่ยแตกตัวไวภายใน4เดือนคนปกติเขาแตกตัวกันของเนท3เดือนเลือดหมดอายุเร็วนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นจะต้องกินสารอาหารเพราะเนทเคยไปตรวจเลือดหมอบอกว่าเลือดของคุณเนี่ยถ้าเป็นคือมันเหมือนกับถ้าถามว่าเลือดคุณหายไปเป็นถุงเนาะหมอก็จะแนะนำว่าให้เราไปกินไข่แดงทุกหมอที่เวลาเนทไปหาเนี่ยเขาจะบอกว่าเลือดเราน้อยมากเราเป็นคนเลือดน้อยแล้วเนทจะเป็นคนที่ขี้หนาวนะคะขี้หนาวแล้วก็ตอนที่กินยาเคมีเนี่ยเนทจะปวดมือปวดคือเนทเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถทำงานอะไรหนักได้นะมันจะปวดปลายนิ้วมือค่ะปวดไปหมดเลยอ่ะเป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะแล้วหมอก็ทุกคนหมอก็จะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยไปทานเนื้อสัตว์บ้างนะไปกินคุณขาดแบบคือเลือดมันน้อยเนาะแล้วก็ให้ไปกินเครื่องในให้ไปกินวิตามินอะไรนะอะไรต่างๆเงี้ยถามว่าเรากินไหมเพราะว่าเนททดลองหมดอะค่ะแต่พอกินแล้วมันก็ไม่ได้ดีเนาะมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้ตอบโจทย์ซึ่งบางคนก็อาจจะดีก็ต้องทดลองดูนะตอนหลังเนทก็เลยมาทานเบต้ากูแคนนี่แหละมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยเพราะเมื่อก่อนอะความที่เลือดน้อยเนาะเลือดน้อยเนี่ยมันจะทำให้การนอนก็ไม่ดีและเป็นลมบ่อยด้วยตอนนี้ปัญหานั้นหมดไปเลยแต่สรุปเอาแบบสรุปนะคะว่าจะดื่มน้ำแล้วจะสรุปให้ฟังว่าวิธีการที่เราจะหายนะเนี่ยจะสรุปแบบนี้ว่าจริงๆอ่ะที่เล่ายาวเนี่ยก็เพราะว่าจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าสาเหตุที่เนทป่วยเยอะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมเนทกินยาตั้งแต่ตอนเด็กอะนะตั้งแต่ตอน9ขวบ10ขวบยิงยามาตอนนี้46กินยามาเนี่ยโดยปกติจุลินทรีย์ตัวที่ดีๆนะคะอย่างที่เนทบอกในร่างกายมันจะมีแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเชื้อไวรัสแล้วก็ยีสต์กับไอตัวแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ตัวที่ดีถ้าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำไงก็ได้ให้ยีสต์และแบคทีเรียตัวที่ดีเนี่ยมีปริมาณที่เยอะๆเราจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเวลาเขาเป็นโรคอะไรกันเราก็จะไม่ค่อยเป็นนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหวัดทุกปีนะคะแล้วปีหนึ่งเป็นประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็จะเป็นแบบเคยเป็นชนิดที่ว่าโดยเวลาบางครั้งเวลาไอเนี่ยจะไอทั้งเดือนเลยค่ะไอไม่หยุดไอไม่หย่อนไอทั้งเดือนแล้วเนเกลียดมากเลยเนเกลียดสภาพนี้นะเพื่อนเนทเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกลียดอะไรแล้วเนทต้องหาหนทางที่จะทำให้มันหายจากพวกเหล่านี้เนาะแล้วเมื่อก่อนเวลาที่ไอเนี่ยเนทใช้วิธีกินยาดักไงคะกินยาปฏิชีวนะดักแล้วก็กินยาอมแบบที่มันเป็นยาเขาเรียกยาปฏิชีวนะเนาะ
แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช้พวกนั้นอีกเลยนะคะตอนนี้เลิกขาดแล้วแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรแล้วแต่เพียงแต่ว่าคือมันก็จะมีความเสื่อมของร่างกายเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมาอย่างที่เนธเสริมสารสกัดของเนธเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงเสื่อมลงไอสารอาหารดีๆเดิมๆที่เคยกินไปมันไม่เข้าเซลล์นะเนธก็มาได้ความรู้ใหม่ว่ามันมีสารที่ไปแอคทีเวตกระตุ้นให้เซลล์มีการทำงานที่เป็นกลไกย้อนวัยแต่ทีเนี้ยการกระตุ้นมันไม่ได้กระตุ้นเดือน2เดือน3เดือนมันต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจทานสารสกัดเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนไม่งั้นเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยทานไป2กระปุกไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยคุณเนในข้างนอกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแต่มันจะเป็นกระบวนการข้างในลักษณะแบบเนี้ยซึ่งไอ้ตัวที่ไปกระตุ้นหรือว่าแอคทีเวตร่างกายเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันน่ะแล้วก็มีเป้าหมายเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าเราไม่เขาเรียกว่าไม่พร้อมที่จะจ่ายตรงนั้นแล้วก็ไปใช้วิธีแบบเขาเรียกหยุดพิษกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ซึ่งเนททำหนังสือครัวไร้ผงชูรสไว้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ว่าเนี่ยอาหารพวกนี้มันจะไม่ไปกระตุ้นโรคของเราเนาะรวมถึงคนที่เป็นไมเกรนนี่ก็มีหนังสือพิชิตมะเร็งคนที่เป็นไม่ใช่ไมเกรนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนี่ก็มีหนังสือพิชิตมะเร็งแบบง่ายนะคะซึ่งจะบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาที่สรุปนะเวลาที่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เนี้ยเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะต้องการให้เรารู้เขาเรียกว่ารู้ประวัติของตัวเองนะว่าเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราจะได้ไม่รู้สึกไปเร่งผลกับโรคของเราอะค่ะเพราะบางคนเนี่ยพอเป็นอะไรก็ตามก็จะแบบว่าเออทำไมไม่หายสักทีแต่เราเนี่ยทำร้ายร่างกายเนาะเราไปทำปกติจุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยนะคะเขาจะพรีชีพให้เราเนี่ยวันละ 5,000 ล้านตัวทุกๆวันอยู่แล้วในยามปกตินะเพราะว่าในยามปกติอย่างที่ทุกคนทราบเนาะที่เนบอกว่าถ้ามีใครมีอาการปวดอาการอักเสบอาการผื่นอาการอะไรต่างๆเนี่ยแปลว่าภายในร่างกายเกิดภาวะอักเสบภาวะการอักเสบส่งผลไปสู่ความเจ็บและความแก่ความเสื่อมนะคะซึ่งภาวะการอักเสบเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาอธิบายว่าเป็นอนุมูลอิสระวิ่งชนเซลล์ทุกๆ3ล้าน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 ต่อ1วินาทีอ่ะอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นเยอะๆๆๆมากเลยแล้วยิ่งเราเนี่ยเครียดเนี่ยจะเหมือนโอ้โหเยอะมากแล้วยาปฏิชีวนะยาเคมีทุกชนิดก็จะไปทำลายภูมิต้านทานโดยปกติภูมิต้านทานเนี่ยจะมีหน้าที่ในการจัดการพวกอนุมูลอิสระเนาะแต่เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีทหารนะคะทหารคือในร่างกายเราเนี่ย DNA ก็เป็นเหมือนกองบัญชาการใหญ่เนาะส่วนกองบัญชาการใหญ่เนี่ยต้องอาศัยจุลินทรีย์ในร่างกายและเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยที่จะปกป้อง DNA ของเรานะแต่ว่าถ้าในแต่ละวันเราไม่เข้าใจหลักการเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าขาดทุนนะเพื่อนๆขาดทุนทุกวันเลยร่างกายอยู่ด้วยความขาดทุนอย่างเงี้ยซึ่งเนเพิ่งมารู้ก็ตอนที่2ปีมานี่แล้วเนาะแล้วยิ่งมาเจอเรื่องของไอ้ตัวกระตุ้นDNA อะไรเงี้ยมันก็ยังโชคดีนะคะนั่นแหละถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เพราะฉะนั้นทำไมเนธถึงเน้นย้ำว่าเพื่อนๆต้องหยุดสารพิษนะเพราะว่าสารพิษเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเปลืองจุลินทรีย์ตัวดีเนาะเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งนะเพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้มะเร็งเนี่ยมันเกิดจากจุลินทรีย์ตัวดีน้อยแล้วพอจุลินทรีย์ตัวดีน้อยปกติเวลาเรากินอะไรอะไรอะไรเข้าไปเนาะพอเราเคี้ยวไปเนี่ยลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะคอยย่อยแต่เขาต้องมีจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียที่มันมีชื่อแลคโตแบคทีเรียกับแบคทีเรียมอะไรเนี่ยท่านเนจำไม่ผิดนะมันจะเป็นตัวย่อยอาหารที่เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชนะคะที่เป็นแบบถั่วเป็นเปลือกลักษณะพวกเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราขาดจุลินทรีย์พวกนี้นะพวกเนี้ยเขาจะกลายไปเป็นเขาเรียกว่าเชื้อราค่ะเชื้อราแล้วมันจะเป็นกลายเป็นมะเร็งแล้วมันอยู่ภายใต้ผนังเซลล์ของเราอ่ะผนังลำไส้อ่ะซึ่งลำไส้ของเราเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าภายใต้เนื้อเยื่อผนังลำไส้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจุลินทรีย์เพียงพอนะคะเขาจะช่วยจัดการกับไอ้พวกเชื้อราที่เนบอกว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเนี่ยจุลินทรีย์ทั้งระบบของร่างกายนะอยู่ที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยเยอะมากคือถ้าเราเข้าใจระบบเนี้ยแล้วเรากินอาหารที่มันเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นการทำร้ายจุลินทรีย์ตัวดีเนาะเราก็จะมีการสิ้นเปลืองทหารเนี่ยน้อยพอเราสิ้นเปลืองทหารน้อยนะคะร่างกายก็จะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเพราะฉะนั้น
แล้ววิธีการที่จะทำได้นะเอาจริงอะถ้าสมมติว่าให้เราเคร่งครัดอาหารถ้าเราทำได้เนี่ยอย่างที่เนจะบอกเสมอมันดีมากเลยการเคร่งครัดอาหารแต่รูปแบบของชีวิตเราพูดกันภาษาแบบไม่ต้องมาโกหกกันนะเนาะทุกคนต้องทำมาหากินทุกคนจะต้องไปทำงานทุกคนจะต้องแบบเราไม่สามารถจะอยู่บ้านทั้งวี่ทั้งวันทำกับข้าวเรื่องอื่นไม่ต้องทำเลยคนที่ทำได้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคะอันนั้นน่ะคือเขามีโอกาสทำได้แต่ทุกคนที่เนได้ดูแลมาเนี่ยเขาต้องทำงานทั้งหมดเลยค่ะเขาต้องไปทำงานไปหาเงินไปเป็นผู้นำของครอบครัวไปทำงานให้ลูกให้แม่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนก็จึงต้องนำสารสกัดเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยเสริมร่วมกับการหลีกเลี่ยงอาหารสารพิษเนาะซึ่งสารสกัดเนี่ยอย่างเบต้ากูแคนนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยถ้าจะเทียบกัน1แคปซูล21บาทเพื่อนๆมันก็ราคาไม่ได้สูงเยอะนะแล้วก็ไอตัวที่ว่ากระตุ้นเนิร์ฟทูอ่ะตัวกระตุ้นแอคทีเวตกระตุ้นยีนเนี่ยเนี่ยจะบอกแบบนี้ว่า1แคปซูลน่ะราคาเฉลี่ยตีไปให้60บาทเลยมัน58หรือเท่าไหร่คิดเป็น60ถามว่าเราลงทุนสุขภาพอ่ะ60บาทเป็นปีอะเนาะแล้วสุขภาพเราดีขึ้นอะกับเงิน60บาททุกวันเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ยอมแลกแล้วเราไม่ยอมแล้วเราไม่แล้วเราคิดว่ามันไม่สำคัญอะมันก็ขึ้นอยู่กับ mindset ของแต่ละคนเนาะแต่ทุกวันเนี้ยบางคนซื้อประกันสุขภาพปีละ 20,000 30,000 นะคะเพื่อไปนอนที่โรงพยาบาลเนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยซื้อประกันสุขภาพเลยค่ะถ้าเนซื้อประกันเนี่ยจะซื้อประกันเพื่อออมทรัพย์แต่ไม่เคยซื้อประกันสุขภาพเพราะไม่ได้มี mindset ที่จะไปนอนโรงพยาบาลการพักผ่อนของเนซคือการไปนั่งสมาธิไม่ใช่ไปนอนโรงพยาบาลนะคะและเนซจะโปรแกรมจิตเนซว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะเนซเป็นผู้นำของการทำงานเนาะเนซจะไม่มีการเจ็บไม่มีการป่วยเพื่อนๆจะรู้เห็นว่าเนซเนี่ยคือโอเคเวลามันก็มีบ้างนะเวลาเจ็บเวลาป่วยแล้วก็สลบแล้วก็นอนแล้วก็กลัวทรงกลัวซาของเรานี่แหละแล้วก็มีสารสกัดเป็นตัวช่วยนะคะคุณนิสารัตน์บอกมีอาการปวดหัวประจำเลยค่ะอ๋ออาการนวดอาการปวดหัวนั่นแหละการปวดหัวเนี่ยมีสาเหตุจากอาหารเราสังเกตอาหารนะคะอาหารอันไหนที่มันไปกระตุ้นอาการปวดเราก็หลีกเลี่ยงไปเนาะบางคนเนี่ยผงชูรสบางคนแอลกอฮอล์บางคนกินบุหรี่นะบางคนกินพริกก็จะมีอาการปวดหัวมากขึ้นเนาะอันเนี้ยเรื่องอาหารส่วนเรื่องอื่นก็คือการพักผ่อนการไม่ขับถ่ายเนี่ยคือปัจจัยทำให้ปวดหัวความเคร่งเครียดความเคร่งเครียดนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้ปวดหัวคือคนอ่ะที่ไม่ปวดเขาจะไม่ปวดหัวนะคะแต่คนที่ปวดหัวเนี่ยมันอย่างที่เนยบอกว่าภายในหลอดเลือดเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันบวมเนาะจะคนที่ปวดหัวเนี่ยจะเป็นมันก็จะเป็นโรคชนิดนึงของเราซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้การหลีกเลี่ยงถ้าเราหลีกเลี่ยงเป็นแล้วเรามีวิธีการดูแลเป็นเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาไม่ให้อาการทรมานมากขึ้นกับสามารถที่จะถามว่าหายขาดได้ไหมการจะหายขาดได้อะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราไปหลีกเลี่ยงถ้าสมมุติว่าวันนี้เราอดนอนเดี๋ยวเราก็จะมีอาการไม่คือไม่ดีมันก็จะปวดหัวอีกถ้าเราอดนอนเนาะหรือว่าถ้าเราเครียดหรือว่าถ้าเราแบบกินอะไรนะแบบกินของที่มันไปกระตุ้นโรคลักษณะแบบเนี้ยนะการที่เรากินฉี่ตัวเองทำให้เราอาจกินเชื้อโรคที่ขับมากับฉี่หรือไม่คะที่คุณเนทเคยบอกว่าฉี่มีประโยชน์คืออย่างนี้นะคะน้ำปัสสาวะเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีงานวิจัยที่ชัดเจนแต่ว่าเขาบอกว่าที่ต่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าที่เยอรมันเขามีงานวิจัยเนาะแล้วคนญี่ปุ่นคนเยอรมันเนี่ยก็ดื่มปัสสาวะบำบัดกันตลอดเวลานะคะในเมืองไทยเราก็มีคนที่ดื่มตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าด้วยไม่อยากโดนเสียดสีหรืออะไรก็ตามทีแต่ในฐานะนี้ผู้เป็นปฏิบัติกรและทดลองจริงเนี่ยจะบอกเลยนะว่าทุกปัสสาวะไม่มีผลเสียกับร่างกายเลยคำว่าไม่มีผลเสียคือว่ามันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะเอาจริงนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกรังเกียจมันที่มันโอ้ยมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเชื่อเนทลองทดลองนะเนทจะบอกให้ฟังเลยไม่มีใครตายเพราะการดื่มปัสสาวะนะคะสมมุติว่าวันนี้ไม่ดื่มน้ำเลยนะแล้วดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองทั้งวันเหมือนคนที่ไปติดเรือเนาะแล้วเขาไม่มีอะไรกินอ่ะดื่มปัสสาวะทั้งวันทั้งคืนดื่มปัสสาวะเนี่ยสมมุติเราออกมาเหลืองอ่อยเลยเนาะกั้นใจเอาดื่มสิ
แล้วไม่ต้องดื่มน้ำนะแล้วเดี๋ยวมันออกมาอีกอันดื่มสิร่างกายเนี่ยเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของร่างกายนะว่าระบบการกรองของร่างกายเนี่ยไอ้ปัสสาวะเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงปัสสาวะจะใสมากเลยค่ะแล้วก็ดื่มมันอีกเดี๋ยวก็จะใสอีกใสอีกอันนี้แหละคือความมหัศจรรย์ของร่างกายสรุปก็คือว่าไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีผลที่ทำร้ายร่างกายค่ะแต่ถ้าจะกินให้มันรู้สึกดีก็กินตอนใสๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอย่างที่เนบอกอะไรนะมันเป็นเหมือนเซรั่มอ่ะมันกระตุ้นมันก็คือมันกระตุ้นเขาเรียกว่าภูมิต้านทานของร่างกายเพียๆเหนื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้ถึงระดับรักษาโรคเลยเนี่ยมันต้องเคร่งอาหารเป๊ะนะคะถ้าสมมุติว่าอยู่ในบริบทที่จุลินทรีย์ตัวดีน้อยมากมันก็จะไม่สามารถที่จะบาลานซ์กันได้เนาะหมายความว่าคนที่ดื่มปัสสาวะบำบัดส่วนใหญ่นะเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วเขาจะไม่กินแบบอาหารแปรรูปเลยเขาจะเคร่งครัดแล้วก็มีวินัยมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะกินแบบมีสติกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะพิจารณาอาหารในการกินแบบนี้ค่ะก็จะแบบไม่ได้เป็นโรคเยอะแยะมากมายแต่ก็จะมีบางคนที่สมมุติว่าไม่ได้เคร่งเรื่องอาหารก็จะเป็นโรคกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเนสจะบอกให้ในโลกใบนี้นะมันเราต้องอย่าเพิ่งไปเชื่อเนาะเพราะเนสจะไม่เชื่อใครเด็ดขาดแต่ถ้าคนที่กินเคร่งครัดแบบนั้นน่ะอันนี้พูดตรงๆนะอย่างบางคนเวลาเพื่อนๆไปติดตามเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกทุกเม็ดนะว่าเขากินสารสกัดอะไรกินอะไรบางคนเขาเป็นมะเร็งเขาใช้กัญชาเขาก็ไม่บอกเพื่อนๆนะเขาจะไม่มาเปิดเผยแบไตแบบในเหมือนเนี้ยแต่เนี้ยจะบอกทุกเม็ดบอกทุกนัดบอกหมดเลยนะคะบอกทุกอย่างนะอันไหนที่มันดีนะนั่นแหละเพราะบางทีอ่ะมันก็จะมีบางคนที่มาบอกงู้นงี้แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยให้เรารู้นะว่าเขาใช้อะไรอยู่บางทีถามเขาก็ไม่ได้บอกอาจจะเป็นแบบเขาอยากจะมีเขาเรียกอะไรนะมีวัตถุประสงค์ที่แบบอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับนี้จะให้ข้อมูลตรงไปตรงมานะคะเพื่อให้ทุกคนเอาไปคิดกันเองเนาะว่าแต่ว่าถ้าเนแนะนำทุกอย่างมันก็จะไม่ทิ้งหลักการนะคะหลักการคือหยุดพิษการหยุดพิษเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องระบายพิษให้ดีการระบายพิษคือการขับถ่ายให้ดีโดยยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เนบอกคนเป็นมะเร็งถ้าภูมิต้านทานต่ำนะเชื้อมะเร็งจะแข็งแรงเนาะคนที่เป็นมะเร็งที่ทานเบต้ากลูแคนเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะเพราะสารเบต้ากลูแคนเนี่ยจะไปส่งตรงให้กับเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพแล้วเก็บกินไอ้พวกปรสิตอะค่ะพวกเชื้อราพวกเชื้อที่ไม่ดีอะแล้วก็จะคอยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะแมคโครฟาจเนี่ยถ้าเขามีประสิทธิภาพเขาจะจัดการเชื้อโรคแต่ทีเนี้ยบางคนก็จะบอกว่าคือบางคนอ่ะกินน้อยไปอย่างที่เนบอกทุกวันนะคะจุลินทรีย์พีชีพ 5,000 ล้านตัวทุกวันแต่ทีเนี้ยบางคนทานเบต้าวันละ2แคปซูล2แคปซูลเนี่ยมันได้สารเบต้าก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้จุลินทรีย์ตัวที่เป็นแบคโตบาซิลัสหรือแบคทีเรียมที่ไปดูแลลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันก็จะต้องแยกกันนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทานเบต้าเนี่ยมันดีแล้วกับระบบภูมิต้านทานเนื้อเยื่อปอดทุกสิ่งต่อมน้ำเหลืองทุกจุดเนี่ยดีมากเลยทานเบต้ากลูแคนแต่ต้องทานให้เพียงพอกับร่างกายด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ก็ต้องตามสัดส่วนของร่างกายเพราะว่าการทานแค่2แคปซูลในคนที่น้ำหนักเยอะร่างกายเนี่ยมีต่อมน้ำเหลืองเยอะนะคะแล้วก็มีแมคโครฟาจเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่ทั่วร่างกายเลยค่ะต้องใช้ทั้งหมดของร่างกายถ้าเม็ดเลือดขาวเขาไม่ได้สารอาหารนะเขาก็จะค่อยๆบกพร่องแล้วก็ต่ำลงในคนที่เป็นไมเกรนนะคะคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยเกิดจากภูมิไวภูมิมันไวเกินเนาะที่มันไวเกินก็เพราะว่ามันแต่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเกิดจากภูมิต่ำส่วนคนที่เป็นพวก SLE เนี่ยภูมิเพี้ยนแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่มันเพี้ยนที่มันต่ำที่มันไวก็เพราะมันเกิดความบกพร่องสรุปก็คือว่าประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวเนี่ยบกพร่องประสิทธิภาพของเซลล์ของยีนเนี่ยบกพร่องถ้าเราจะแก้เราก็ต้องแก้ที่ต้นตอของที่เนบอกมาเนาะแก้ในเซลล์อะค่ะแต่ถ้าแก้ภายนอกการกัวซาเนี่ยดีมากกัวซาถ้าเพื่อนๆทำเป็นหรือการไปนวดเนี่ย
ขาเรียกว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยจริงๆแล้วดีมากเลยนะคะซึ่งฝังเข็มก็แพทย์แผนจีนเนาะฝังเข็มครอบแก้วกัวซาเนี่ยของแพทย์แผนจีนส่วนของแพทย์แผนไทยเนี่ยคือการนวดการนวดเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเดินได้สะดวกนะคะมันจะทำให้เลือดลมเดินสะดวกรวมถึงเนี่ยจะบอกให้การออกกำลังกายสังเกตป่ะสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยมีวิธีที่จะหายจากไมเกรนคือเนี่ยไปวิ่งถ้าสมมติว่าวันไหนที่เนี่ยได้วิ่งนะคะวันนั้นจะไม่ปวดหัวเลยทั้งวันเลยเพราะว่าเลือดลมเราไหลเดินสะดวกเนาะแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้วิ่งเราก็จะมีอาการมึนๆแต่ถ้าจะวิ่งได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะไม่ค่อยป่วยเป็นโรคอะไรค่ะการออกกำลังกายก็ถึงบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแต่พอตอนที่เราเริ่มแก่ตัวลงไปนะคะเพื่อนๆข้อเข่าไม่ดีถ้าหลังเนี่ยวิ่งไม่ไหวเนาะพอเนี่ยวิ่งไม่ไหวมันก็เลยไม่สามารถไปวิ่งได้เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ไปวิ่งเนี่ยอายุ18ผ่านมาตอนนี้46โอ้เวลามันเร็วมากเลยนะคะแล้วเนี่ยวิ่งไม่ไหวแล้วแล้วข้อเข่าเนี่ยที่มีปัญหาก็เกิดมาจากพังผืดที่มันจากการกินยาเนาะเวลาเรากินยามันจะเกิดการรั้งนะคะการเกร็งการรั้งแล้วมันจะเกิดพังผืดแล้วสะบักก็จะไม่เท่ากันไหลไม่เท่ากันลักษณะแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดจากอนุมูลอิสระหรือเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสทั้งสิ้นเลยค่ะพอมันเกิดอนุมูลอิสระแล้วทำให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสคือเหมือนกับการอักเสบอะเรื้อรังไปนานมันก็จะเกิดปัญหากับร่างกายนะคะเพื่อนๆคุณนิสารัตเดี๋ยวนะคะเวลาท้องเสียในคนเป็นเบาหวานรักษาอย่างไรคะท้องเสียเนี่ยนะคะจริงๆอะร่างกายต้องการระบายพิษออกในคนเป็นเบาหวานไม่ต้องไปตกใจค่ะเราเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากจะใช้กลุ่มสมุนไพรจริงๆอะต้องเพิ่มจุลินทรีย์ตัวที่ดีอย่างถูกที่สุดต้องลงมือทำเองก็คือการทำโยเกิร์ตเองนะคะให้ทานประจำสม่ำเสมอซึ่งเนสจะทำคลิปโยเกิร์ตทำเองที่เป็นโยเกิร์ตสมุนไพรที่ใส่ขมิ้นไปด้วยใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่ตัวขิงเนี่ยถ้าสามารถทำกินเองได้เนี่ยดีมากกับคนเป็นเบาหวานเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตัวแบคโตบาซิลัสถึง 6,000 ล้านตัวเหมือนที่เราซื้อผลิตภัณฑ์โปรไบโอเนาะเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์โปรไบโอนะคะแคปซูลนึงเนี่ยมันจะมีตัวจุลินทรีย์ตัวดีถึง 6,000 ล้านตัวอันนั้นอะแต่เราก็ต้องจ่ายตังค์นะแต่ถ้าเราจะทำเองในคนเป็นเบาหวานไม่ต้องกังวลเวลาท้องเสียปล่อยให้ถ่ายไปเลยค่ะเพราะว่าร่างกายต้องการที่จะเอาเชื้อไม่ดีออกไปนะแล้วเราแก้ด้วยการใส่จุลินทรีย์ตัวที่ดีวิธีการทำน้ำทำโยเกิร์ตนะคะไปเซิร์ชใน YouTube โยเกิร์ตทำเองที่เป็นสูตรที่เป็นใช้ขมิ้นนะคะนั่นแหละแล้วโยเกิร์ตทำเองแล้วเขียนในสตาร์ทแล้วไปลองทำดูอันนี้ดีมากเลยคนที่เป็นเบาหวานเขาทำแบบเจ๋งมากแต่ถ้าขี้เกียจทำก็ซื้อโปรไบโอไปทานวันละ1แคปซูลก็ช่วยได้ค่ะน้ำหนัก58ทานเบต้ากลูแคนวันละกี่แคปซูล58คูณด้วยคือการทานเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาจะมีสูตร20ถึง50ระหว่างนะ20ถึง50ถ้าในระดับรักษาเอา50คูณนะคะ50คูณ58เป็นเท่าไหร่8 5 4 10 4 5 5 25 26 27 28 29แล้วก็หาร 2,900 แล้วก็หารด้วยเบต้ากูแคน1แคปซูลจะมี300มิลลิกรัมนะคะเดี๋ยวนี้จะหารให้ดูเอาน้ำหนักตัวนะ58คูณระดับรักษาคูณ50แล้วก็หาร300วันละ9แคปซูลค่ะถ้าทานแบบต้องการทานเพื่อแบบว่าฟูลออปชั่นนะหมายถึงว่าให้สารอาหารกับเม็ดเลือดขาวทุกส่วนของร่างกายแบบ full option เพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยกระจายอยู่ทุกต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายนะคะไม่ได้มีแค่นิดๆหน่อยๆนะนั่นแหละแล้วการทานพวกนี้มันเป็นการทานระยะยาวๆนะคะมันเป็นสารอาหารให้กับเม็ดเลือดขาวซึ่งเนี่ยจะบอกว่าถึงแม้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการดีมากสำหรับร่างกายนะคะเป็นการที่ทำให้เตาไมโตคอนเดรียการเผาผลาญดีขึ้นแต่ร่างกายก็ต้องการสารอาหารหรือแม้แต่เราทำ IF เราหยุดกินหยุดพักเนี่ยก็ดีนะคะมันทำให้ร่างกายสะอาดแต่ร่างกายทุกส่วนเนี่ยเซลล์โดยเฉพาะเซลล์นะเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงจุลินทรีย์ตัวดีต้องการสารอาหารการทำ IF การออกกำลังกายพวกนั้นน่ะเป็นการทำร่างกายให้สะอาดนะคะ
แต่ไม่ได้เป็นการให้สารอาหารกับร่างกายเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ากระบวนการออโตฟาจีคือกระบวนการการหยุดกินนะคะการหยุดกินเนี่ยแล้วเหมือนฟาสติ้งเนาะเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยถ้าสมมุติว่าร่างกายขาดสารอาหารนะคะมันจะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าเก็บกินเซลล์ที่มันเป็นแบบผิดปกติอะค่ะนั่นก็คือเซลล์มะเร็งร่างกายไม่มีสารอาหารเพียงพอร่างกายก็จะกินตัวเองนะก็นั่นแหละมันก็เกิดภาวะเซลล์มะเร็งเกิดจากภาวะการขาดสารอาหารอย่างเยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเรากินอาหารเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารนะคะเรากินแต่บางครั้งเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยไม่ได้แปลว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหรือว่าจุลินทรีย์ตัวดีจะได้กินไปด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเนาะแต่ว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารที่ส่งตรงไปให้กับเม็ดเลือดขาวให้กับจุลินทรีย์ตัวดีให้กับภายในร่างกายแบบโดยตรงๆค่ะมันแตกต่างกับการกินแบบที่เรากินอาหารเป็นจานๆปกติแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีภาวะร่างกายที่เป็นปกตินะคะคือเป็นปกติหมายความว่าไม่ได้มีความบกพร่องไม่ได้ป่วยคนที่ไม่ได้บกพร่องไม่ได้ป่วยเนี่ยถ้าสมมติว่าเอากล้องไปส่องเซลล์ของเขานะเซลล์ของเขาเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ยืดหยุ่นแล้วก็เรียบแล้วก็ไม่บาดเจ็บไม่อักเสบเซลล์ที่ยืดหยุ่นที่เรียบที่ไม่บาดเจ็บไม่อักเสบเนี่ยเขาจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้พร้อมกับกำจัดสารพิษออกไปได้ด้วยเขาจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบนั้นแต่คนที่มีความบกพร่องเช่นเป็นความดันเป็นเบาหวานคนที่มีอาการที่แบบเหมือนเป็นโรคที่มันมีภาวะการปวดการอักเสบอยู่แบบเนี้ยเกิดจากการที่เซลล์อักเสบนะคะคนโชคดีก็คือคนที่แบบเหมือนเขาเกิดมาไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคแทบไม่ต้องใช้ยามีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะออกกำลังกายดูแลอาหารการกินเขาก็จะรู้จักกินอาหารกินน้ำผักแบบไม่หวานจัดแบบดีๆเขาก็มีการดูแลเรื่องอาหารการกินแบบเนี้ยเขาก็โชคดีแต่คนที่โชคดีกว่าคือเนี่ยคนที่ป่วยแล้วรู้ว่าอะไรคือมีวิธีการที่จะจัดการกับร่างกายเนี่ยจะบอกให้ความโชคดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราตั้งใจจะโชคดีเนาะเพราะว่าทุกอย่างบางครั้งเราเลือกเกิดไม่ได้นะเหมือนเราเลือกเกิดอยากจะเกิดมามีร่างกายครบ32อยากจะเกิดมารวยเลยอยากจะเกิดมามีความสุขบางครั้งมันตอนนั้นมันเลือกไม่ได้ไงแต่พอมันเกิดมาแล้วเรากำหนดได้อย่างที่เนตตั้งใจนะตั้งใจว่าจะมีสุขภาพมาตรฐานดีสูงสุดแล้วก็โปรแกรมจิตเอาไว้นะคะโปรแกรมจิตเอาไว้แล้ววันนึงเราก็จะเจอสิ่งที่ดีๆนั่นแหละเนี่ยจึงอยากให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งความเชื่อของตัวเองเอาไว้นะคะอยากจะได้อะไรเนี่ยคิดเอาไว้อยากจะเป็นแบบไหนก็คิดเอาไว้อยากมีสุขภาพดีสูงสุดก็คิดเอาไว้คุณกาญจนาบอกท้องผูกเนี่ยก็เกิดจากจุลินทรีย์ตัวที่แบคทีเรียแลคโตบาซิลัสแล้วก็แบคทีเรียอะไรเนี่ยคือแบคทีเรียตัวดีน้อยนะคะจุลินทรีย์ตัวดีน้อยมันก็จะเกิดอาการท้องผูกดื่มน้ำน้อยด้วยกินใยอาหารน้อยด้วยเนี่ยมันมีปัจจัยนะมันไม่ได้อยู่ท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ท้องผูกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่อย่างที่เนทเล่าตั้งแต่ต้นเนาะว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยพอเราได้มีการกินยามีการกินอาหารที่มันไปลดจุลินทรีย์ตัวที่ดีอาหารที่ลดจุลินทรีย์ตัวที่ดีโดยเฉพาะอาหารแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมอาหาร GMO กลุ่มพวกนี้มันจะไปลดการทำงานของจุลินทรีย์ตัวที่ดีเพราะจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยจะเป็นเหมือนทหารที่ดูแลร่างกายเราค่ะพรีชีพวันละ 5,000 ล้านตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะท้องผูกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการก็คือเพิ่มใยอาหารให้มากขึ้นนะคะกินยกตัวอย่างเนาะถ้าสมมติว่ากินผักทั้งวันอย่างเงี้ยเนี่ยเคยทดลองกินผลไม้ทั้งวันมันก็ถ่ายนะคะกินฝรั่งไม่ต้องแข็งมากนิ่มๆมันก็ถ่ายหรือว่าเราเอาน้ำแครอทเราเอาแครอทมาทั้งกากพวกที่มีกากเยอะๆแล้วกินทั้งวันมันก็ถ่ายหรือถ้าไม่ถ่ายจริงๆก็ใช้วิธีทำแบบอะไรนะที่มันเป็นไซเลียมฮักหรือว่าอะไรที่มันพองๆเขาเรียกอะไรนะนึกไม่ออกนั่นแหละก็สามารถเอามาชงแล้วก็ดื่มได้เขาเรียกอะไรอ่ะนี่จำชื่อไม่ได้ที่มันคล้ายๆที่มันเป็นวุ้นๆนะคะเม็ดแมงลักใช้เม็ดแมงลักได้นะคะเอาเม็ดแมงลักมาชงก็ช่วยทำให้ขับถ่ายได้แต่ว่าก็ต้องดื่มน้ำให้ได้เพียงพอด้วยนะคะสรุปนะสำหรับคนที่ปวดหัวปวดบวมแดงปวดหัวไมเกรนต้องเขาเรียกว่าเรื่องอาหารเนาะหยุดพิษแล้วก็ระบายพิษเรื่องขับถ่ายถ
ถ้าไม่ถ่ายเนี่ยพิษมันจะตีขึ้นมันก็จะทำให้ปวดหัวนอนพักผ่อนน้อยก็จะปวดหัวส่วนเรื่องของการจะเลิกกินยาอันเดี๋ยวนี้จะแนะนำให้ถ้าจะเลิกกินยานะการเลิกยาเนี่ยแต่ของเนสเนสไปเลิกที่โรงพยาบาลนะแต่การจะเลิกยาบางคนไม่ได้เป็นหนักเนี่ยจะเลิกง่ายค่ะใช้วิธีแบบใช้น้ำคลอโรฟิลดื่มก็ได้ดื่มคลอโรฟิลทั้งวันนะคะดื่มคลอโรฟิลทั้งวันก็จะช่วยทำให้เราลดการใช้ยาได้และตับเราสะอาดด้วยซึ่งคลอโรฟิลที่เนสจะแนะนำคือยี่ห้อยูนิซิตี้เพราะว่ามันออร์แกนิกจริงๆนะยี่ห้อเนี้ยกับอีกแบบนึงใช้วิธีดื่มเกลือดำใช้วิธีดื่มเกลือดำก็ช่วยลดการกินยาได้นะเพราะเกลือดำเนี่ยเขาก็จะไปทำให้ตับสะอาดอันนี้เป็นการใช้วิธีแบบไม่แพงมากหรือบางคนใช้วิธีดื่มปัสสาวะบำบัดทั้งวันแทนไปเลยอันนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าคือเน็ตทำมาหลายวิธีมันช่วยได้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าระดับเขาเรียกว่าระดับพรีเมียมหน่อยก็คือการใช้เนิร์ฟ2 NRF2 ซึ่งเนิร์ฟ2เนี่ยช่วยเขาเรียกว่าอันนั้นน่ะเขามีงานวิจัยช่วยในส่วนของการไปลดกลไกเกี่ยวกับสื่อสมองเลยนะคะเรื่องการที่ไม่อยากทานยารวมถึงการเลิกบุหรี่การจะเลิกสารเสพติดทุกอย่างเนิร์ฟ2เนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาว่ามันช่วยได้แต่เนิร์ฟ2ก็ต้องทานระยะยาวนะไอแบบนั้นน่ะแล้วก็ต้องจ่ายแพงกว่าไอแบบที่เนบอกไปเนาะทั้ง3แบบก็ต้องลองพิจารณาเลือกดูนะคะทุกคนสรุปก็คือถ้าเราดูแลร่างกายดีจุลินทรีย์เราเพียงพอทานอาหารที่ปลอดภัยพักผ่อนเพียงพออารมณ์แจ่มใสโรคทุกโรคหายได้ทุกโรคเลยนะคะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพดีกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละพึ่งตัวเองรับผิดชอบตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีใครนะที่จะมาแบบคือเราไปหาหมอนะบางทีถ้าหมอเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเนาะเขาก็จะไม่รู้แต่ถ้าเรามีวินัยกับตัวเราเองเดี๋ยววินัยนั้นเนี่ยก็จะคือหมอของเรานี่แหละดูแลตัวเรานะคะทุกคนบ๊ายบาย